เสริญติดตามหับฟังรายการสติมาปัญญาเกิดเจริญผู้เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขอนอบน้อมต่อพระธรรมอันประเสริฐที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมต่อพระสงฆ์ผู้สูงด้วยศีลสูงด้วยวิสาสูงด้วยจรณะ สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพรายการธรรมะสติมาปัญญาเกิดเมื่อนี้ก็กลับมาสู่ทานผู้ฟังเป็นประจำปกติทุกๆมื้อทุกเช้าผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติFM 9500 MHz คลื่นดีมีสาระคลื่นของทุกคนวันนี้เป็นวันอังคารวันอังคารท่านจะได้พบกับยพอคำไพและก็ยพอบุญเพ็งแต่ว่ายพอบุญเพ็งเป็นบทสบายเป็นก็เลยส่งพระอาจารย์คำมาเพื่อเทศนาแสดงธรรมและก็เสวนาธรรมนำขอน้อมนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองที่เคารพเข้าสู่รายการ ขอเจริญพรญาติโยมที่ย่ามมื้อเช้ามีพ่อทั้งหลายและก็ขอเจริญสุขเจริญพรนำบรรดาพ่อแม่พี่น้องออกตนญาติโยมที่อยู่ในเฮือนในสานอยู่ในบ้านในสองก็ดีย่ามมื้อเช้าฟังรายการธรรมะฟังแบบสบายสบายมีออกบางคนก็เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่ในเฮือนในสานก็มีบางคนก็กำลังออกไปสู้ไปค้าไปขายก็มีมื้อนี้ก็คือว่าอาตมาภาพชื่อว่าพระอาจารย์คำจะได้ปรารภเรื่องการทำบุญในมื้อนี้มีออกเนาะวิธีการทำบุญทำบุญแบบใดจะให้มีความสุขบางคนก็มีแต่เกิดมาแต่น้อยจนใหญ่ก็เลยได้ยินคำว่าทำบุญก็บ่เข้าใจคำว่าเนื้อหาคำว่าบุญคำว่าบุญแท้ๆจริงเนี่ยคืออันใดก็บางคนก็บ่เข้าใจอันนี้ก็จะได้ปรารภปันกันอยู่สู่กันฟังยามมื้อเช้ามื้อนี้คำว่าทำบุญนี่ในพื้นฐานที่มีอพอทั้งหลายก็จุดประสงค์ก็เพื่อหวังที่ว่าบุญแท้จริงบ่ว่าจะอุทิศบุญกุศลผู้ที่ล่วงลับจากโลกนี้ไปหรือสร้างบุญสร้างกุศลให้แก่เจ้าของก็ดีคันว่าบุญในพื้นฐานในศีลคืออยู่เข้าวัดก็ดีฟังธรรมก็ดีเนาะมีอพอทั้งหลายบางคนก็อาจจะได้เห็นเป็นหยังก่อนจะทำบุญในเพิ่นว่าให้รับศีลก่อนรับศีลก่อนจะค่อยให้ทานฉะนั้นเพิ่นว่ามี3อย่างคือศีลและการให้ทานภาวนามี3อย่างเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่การรับศีลนี่เพื่อว่าการสำละที่สกปรกที่เฮาทำไว้มารับใหม่ปวารณาใหม่มีการรับศีลแล้วก็คือการถวายทานคือว่าอนุโมทนาของท่านองค์เจ้าของและก็ขณะที่เฮาได้การให้ทานก็ดีการเสียสละก็ดีญาติโยมทั้งหลายเบิ่งจิตเบิ่งใจของเฮาเฮาสิสบายใจบ่ตอนที่เฮาบ่ทันให้แล้วจิตใจเฮาเป็นแบบใดเมื่อเฮาให้ไปแล้วจิตใจเฮาสิเป็นแบบใดเฮาฮู้ด้วยตัวเองฉะนั้นที่เมื่อให้ไปปุ๊บในการให้ทานก็ดีอันใดก็แล้วแต่ถ้าว่าจิตใจเฮานี่มันสบายคือว่าสบายบกสบายใจคือว่าดีใจอันนั้นแหละเป็นบุญบุญนี่คือความสบายใจบุญเกิดจากการได้ฟังเช่นได้ฟังรายการธรรมเทศนาจากรายการวิทยุในขณะนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลเกิดจากการได้ฟังบุญเกิดจากการได้เห็นเช่นคือว่าไปในงานบุญงานอันใดอันใดต่างๆก็ดีถ้าได้เห็นได้เห็นได้เห็นแล้วก็เกิดความเมตตาเกิดอยากทำบุญเกิดจากความเสียสละอันนี้บุญก็เกิดจากการได้เห็น
นะเห็นในปุ๊บก็คือว่ากระทำทางกายคือว่าเฮาได้สร้างบุญสร้างคุณงามความดีอันนี้ก็คือว่าบุญเนี่ยเกิดจากการทางกายญาติโยมทั้งหลายฉะนั้นเอิ้นว่าเป็นหยังเพิ่นว่าให้มีการภาวนาภาวนาคือการพิจารณาเบิ่งเหตุเบิ่งผลมาเพิ่นว่าภาวนาคือการภาวนาคือการพักผ่อนเพิ่นว่ามีการรักษาศีลรักษาศีลคือการให้ทานและก็ภาวนาคือการเลือกอันใดมันเป็นอันใดมันดีอันใดมันบ่ดีคือเฮามาเลือกเอาตัวนี้ในญาติโยมทั้งหลายเพิ่นว่าจึงว่าให้มีการภาวนาเนี่ยเพิ่มสติให้เข้มแข็งขึ้นฉะนั้นนี่เพิ่นว่ามีศีลสมาธิมีศีลแล้วก็สมาธิแล้วก็จะค่อยมีปัญญาสามารถจะรู้ทางหลุดพ้นไปสู่ความสุขได้คันว่าบ่มีศีลเป็นพื้นฐานนี่มันจะบ่มีความสุขในญาติโยมทั้งหลายเป็นจังได๋ว่าบ่มีความสุขเช่น คันว่าปาหน้านี่เช่นว่าเฮาไปฆ่าสัตว์มาปุ๊บนี่บ่ว่าฆ่าอันใดก็แล้วแต่สัตว์ที่มันหนักเช่นไปฆ่าคนบ่ไปอันใดก็แล้วแต่อันนี้เฮาไปเข้าไปนั่งสมาธิปุ๊บมันก็บ่มีความสุขคือกันได้หรือว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยไปห้าลักข้องผู้อื่นเนี่ยไปลักอันใดก็แล้วแต่เป็นข้องที่มีขาดเป็นข้องผิดกฎหมายลักสิ่งเหล่านี้ปุ๊บเนี่ยเฮาก็ไปเข้าวัดไปนั่งสมาธิก็มันยังก็บ่มีความสุขคือเก่าฉะนั้นเพิ่นว่าให้รักษาศีลทุกสิ่งทุกอย่างน่ะมีศีลจะค่อยสมาธิมันจะค่อยอยู่ได้มันจะตั้งมั่นได้ถ้าว่าศีลเหล่านี้นี่มันบ่มีคือว่าเช่นเฮาไปห้าลักอันใดก็แล้วแต่เป็นข้องมีขาดลักเป็นนอกใจผัวนอกใจเมียได้ก็แล้วแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เฮาก็ไปภาวนาไประงับอารมณ์มันก็บ่มีความสุขอีกในญาติโยมทั้งหลายอันนี้เพิ่นว่าทุกสิ่งทุกอย่างให้มีศีลนี่อาทิตย์หน้าบัดนี้กาเมนี่ลิ้นสู่เมียท่านบัดนี้ไปรักไปรักสมมุติว่ามีมีเมียบ่ไปนอกใจเมียเมียนอกใจผัวแบบนี้ก็บ่มีความสุขอีกเลยสมมุติว่าไปลบหนีปัญหาสิ่งเหล่านี้เนี่ยโอ้สิไปเจริญสมาธิคักๆก็น่าไปเจริญอยู่วัดนั่นน่ะคือสิมีความสุขมันก็บ่เป็นความสุขไม่ออกบ่ออกทั้งหลายเพราะว่าใดเพราะว่ามันเฮาบ่มีศีลในเบื้องต้นคือว่ากาเมนี่เฮานอกใจกันบ่มีความเกินว่าบ่มีความสัตย์ซื่อต่อกันอันนี้ก็บ่มันก็บ่มีความสุขในทางด้านสมาธิไปเข้ามานี่เว้าเรื่องมุสาการตัวบัดนี้เส้นเฮาตั้วกันปุ๊บนี่ตั้วที่มันเป็นประโยชน์มากับหันคือกันได้ตั้วที่ว่าตั้วหลายเกินไปตั้วให้ผิดซ้อท่อเที่ยงกันก็มีตั้วแบบนี้เด้แบบนี้มันก็บ่มีความสุขคือกันญาติได้เข้ามาเห็นมาสืบมาทันว่าซั่นซะเลยว่ากะมันก็บ่มีความสุขบัดนี้มาเว้าตัวลักเรื่องสุราบัดนี้สุราเมคือกันมีพวกทั้งหลายเวลากินเหล้าเมาสุรานี่คนเมาเหล้าก็คักนี่ไปนั่งสมาธินี่โอ้ยมันบ่คือดอกตัวนี้เด้อันนี้พระพุทธเจ้าเพิ่นว่าห้ามเพิ่นว่าตัดเพิ่นว่าทุกสิ่งทุกอย่างให้มีศีลเป็นพื้นฐานเนาะคันว่าคนเฮานี่อันใดก็แล้วแต่สิ่งเสพติดบ่เช่นเพิ่นว่าสุรามีอะไรนี่คันว่าคันเฮาไปสิดื่มที่สิ่งมึนเมาเวลาไปแวะห้านซะไปดื่มเหล้าดื่มอะไรก็แล้วแต่ดื่มก็คักควรจะเข้าไปเข้าให้ท่านเนี่ยโอ้มันก็เป็นไปบ่ได้เป็นยังเป็นบ่ได้เพราะว่าอธิษฐานมันก็บ่ได้สังเกตบ่แม่คนขี้เมาเนี่ยเวลาไปฟังธรรมนี่ก็บ่เข้าใจเรื่องธรรมมีแต่ล้มกันเพราะว่ายังบ่เข้าใจเพราะว่าสติก็บ่มาปัญญาก็บ่เกิดเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นมันบ่ได้เปิดให้เลยเพราะว่ายังมีความเมานะเมาก็เลยกว้างกันได้คันว่าสิไปนั่งเรื่องสมาธิบ่สิไปเว้าเรื่องนั่งสมาธิบ่นั่งหลับตาเรื่องพิจารณาเบิ่งเหตุเบิ่งผลน่ะก็เป็นไปบ่ได้เพราะว่าหยังเพราะว่าเมาสาเหตุที่เมาก็เพราะว่าหยังสาเหตุก็พุ่นได้เฮาดื่มแล้วปึ๊บมันก็ขาดสติเมื่อมันขาดสติก็ขาดปัญญาไปนําก็ขาดความพิจารณาทั้งคนทุกสิ่งทุกอย่างนี่จึงมีความคลละเมิดทั้งหลายญาติโยมทั้งหลาย ฉะนั้นเพิ่นว่าอันใดก็แล้วแต่ที่คันว่าสิ้นเฮาบ่สะอาด1เฮาเริ่มแต่เบื้องต้นซะปาหน้าเฮาก็บ่ได้ที่บ่ได้ฆ่าสัตว์ที่ห้ายแห้งจนฮอดสุราเปเวลาเฮาเข้าไปนั่งสมาธิมันก็สงบจิตสงบใจเพราะว่าสิ้นเฮามันสะอาดสิ้นนี่เป็นพื้นฐานคำว่าพื้นฐานนี่สิ้นนี่เป็นที่รักมันเป็นคนที่เชื่อมัน
เออจนว่าโอ้ยพอตู้แม่ตู้นั่นเว้ามีออกพุ่นแล้วเว้าดีเว้ามีศีลว่าซั่นน่ะคนก็เชื่อเว้านะผู้ใดผู้ใดก็เป็นตาฟังเขาว่าคนมีศีลคันว่าไปนั่งสมาธิเฮ็ดอันใดมันก็มีสติได้มีสติไปหมดสติก็มาปัญญามันก็เกิดไปนําเพราะว่า1มาก็อาศัยการสมาธิสมาธินี่คือการพักผ่อนพักผ่อนเรื่องการจิตใจมาเบิ่งอารมณ์บางคนว่าโอ้ยบ่มีโอกาสจะได้เฮ็ดสมาธิเลยอยู่เฮือนอยู่ซ่านบ่มีโอกาสจะได้สมาธิคําว่าสมาธินี่คือว่าเบิ่งฮู้สติให้มีสติเนาะฮู้ทุกเวลาเวลาจะเฮ็ดหยังไปหยังให้มีสติอันนี้ก็เป็นสมาธิคือกันได้สมาธิคือการเช่นก่อนเฮาจะเฮ็ดหยังคือกันแล้วแต่คันว่าเฮามีสมาธิอยู่ในตัวนี่เฮ็ดหยังมันก็มีความมั่นใจญาติโยมทั้งหลายเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นอย่างพุทธว่าสมาธิจิตตั้งมั่นเพราะว่ามีศีลเป็นพื้นฐานเมื่อมีสมาธิปุ๊บในปัญญาก็ย่อมเกิดบัดนี้เฮ็ดอันใดมันก็มีเหตุมีผลคิดอันใดก็มีเหตุมีผลนะมันก็สิมีความสุขสมาธินี่มันสินําก็นําความสุขมาให้คือว่าสุขกายสุขใจจิตใจก็บ่มีความวุ่นวายจิตใจก็นอนก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขย่างก็มีความสุขคันว่าจิตใจเต็มไปด้วยความทุกข์นี่โอ้ยลําบากญาติโยมทั้งหลายนอนก็บ่หลับได้บัดนี้ย่างก็ยังบ่ได้บ่มีความสุขนั่งก็บ่มีความสุขเพราะว่าจิตใจมันบ่มีความสงบเฮ็ดจังได๋จิตใจมีความสงบได้ก็ต้องอาศัยพื้นฐานก็คือว่ามีศีลแล้วก็สมาธิแล้วก็มีปัญญา5ทางแก้อารมณ์เหล่านี้ไหลเฮาอยู่เหนืออารมณ์คําว่าอยู่เหนืออารมณ์นี่อยู่เหนืออารมณ์ที่มันบ่ดีอารมณ์สิ่งใดที่ซักซวนเฮาไปทางที่บ่ดีเฮาก็บ่ไปเฮาไปตามที่อารมณ์ที่มันดีอันนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลแก่เฮาที่ญาติโยมทั้งหลายเฮาก็มีความภาคภูมิใจอันนี้คือว่าการทําบุญทําบุญนี่บุญนี่คือความสุขกายสุขใจดีมกดีใจบุญบ่ว่าจะเฮ็ดบุญเฮือนบุญศาลบุญอะไรก็แล้วแต่บ่ออกอันนี้ส่วนหลายนี่ประเพณีบ้านเฮานี่คําว่าบุญนี่คือว่าม่วนโลดบ้านเฮาถือไปซั่นได้คันว่าโอ้ยบุญบ้านนั้นบุญบ้านนี้นี่ม่วนคันว่าประเพณีบ้านเฮาคันว่าบุญคือว่าม่วนบัดมื้อ3มื้อ3คืนอันนี้คือว่าคันว่าเอาบุญผิดนี่โอ้เอาบุญที่บ่ถูกต้องสลานี่เป็นบุญประเพณีบุญอะไรก็แล้วแต่ญาติโยมลองสังเกตบ้างแม่บางคนก็เป็นแม่ห้างไม่ไม้นําบุญก็มีหลายเป็นแน่วันซั่นไปลิ้นบุญบุญของคนก็3มื้อ3คืนอยู่ค่อยกลับเฮือนกลับศาลกลับมาแล้วก็ผิดพ้อทะเลาะกันปะห้างกันย้อนบุญก็มีบางคนก็ไปลิ้นบุญก็กินเหล้าเมาสุราขาดสติบางเทื่อนี่เกิดอุบัติเหตุก็มีอันนี้เคลื่อนว่าเฮ็ดบุญที่บ่ถูกต้องไปบุญอยู่แต่ว่าเอาบุญที่บ่ถูกต้องฉะนั้นนี่คันเอาบุญที่บ่ถูกต้องก็เลยว่าเฮ็ดให้เป็นบุญนั้นกลายเป็นบุญที่อกุศลเป็นบาปบัดนี้เพราะว่าจุดประสงค์ที่ว่าลงเฮือนไปก็ไปบุญแต่ไปฮอดบุญมันก็เลยว่าบ่แม่นบุญนั่นน่ะมันก็เลยว่าเข้าไปหาบาปมากกว่าฉะนั้นญาติโยมเฮาทั้งหลายนี่ต้องเข้าใจคําว่าบุญบุญนี่คือว่าความสุขกายสุขใจเช่นเฮาเฮ็ดบุญเฮือนบุญศาลก็ดีไม่ออกเฮานี่เป็นเจ้าภาพนี่ต้องกะเกียมกะเกียมแบบใดเช่นเวลามีงานเฮือนเฮาเนี่ยเฮาเป็นเจ้าภาพเนี่ยต้องเป็นคนที่ตั้งใจรับศีลฟังธรรมอันนี้คือว่าเจ้าภาพที่หวังจะได้บุญบ่แม่นเฮานี่เป็นเจ้าภาพเนี่ยโอ้ยเจ้าเฮ็ดรถพ่อตู่เอ้ยเฮ็ดรถพ่อใหญ่ข่อยค้าเวียกอยู่ไปทางใดล่ะโอ้ยไปอยู่เฮือนครัวรักษาศีลจั่นเขารักศีลไปอันนี้ก็มันก็เป็นห่วงนะมันก็เลยบุญบ่เกิดแค่ว่าผู้นั้นได้ไปทางใดโอ้ยไปรับแขกว่าซั่นยังเสิร์ฟเหล้าเสิร์ฟเบียร์ให้เขากินอยู่อันนี้มันกับบุญกับบ่เกิดฉะนั้นในเจ้าภาพที่จะทําบุญนี่ต้องทําบุญก่อนจะเฮ็ดอันใดก็แล้วแต่ต้องจะรับแขกอันใดก็แล้วแต่เฮาเฮ็ดจังได๋จะรับแขกต้องให้ผู้อื่นเป็นผู้รับแล้วก็ให้ผู้อื่นเป็นผู้เฮ็ดเฮาเป็นเจ้าภาพใน1มาก็คือว่ามีการไหว้พระการฟังธรรมคือว่าเฮ็ดบุญลงไปแล้วคือว่าภาพภูมิใจสบายมกสบายใจดีมกดีใจอันนั้นแหละบุญเกิดแก่จิตแก่ใจในภพนี้และก็ภพต่อไปญาติโยมทั้งหลายเช่นบุญอันใดคือเช่นเฮาเห็นนั่นแหละบางคนก็ว่าโอ้ฟังลำพระเวสสันดรนี่13กรรมนี่13กัน
ิเฮ็ดหน้าภาริยาเมตไตรบ่ก็แม่นอยู่ญาติโยมทั้งหลายขณะที่เฮาฟังนำวัดท่านก็เป็นแต่เฮ็ดหน้าภาริยาเมตไตรอยู่หรอกฟังจนฮอด 3:00 น. 4:00 น. จนจบรายการจนจบฮอด 13 กันก็เป็นแต่เห็นอยู่บางเทื่อปัดออกจากวัดจังว่าไปซะเฮาปัดเมื่อฮอดเฮือนฮอดซ่านบางคนก็บ่เมื่อฮอดเฮือนฮอดซ่านนะไปเว่อยู่ห้านเหล้าห้านเบียร์กินเหล้าเมาแล้วก็เลยไปขับรถขับลาซะเกิดอุบัติเหตุก็เลยบ่เห็นหน้าภาริยาเมตไตรอันนี้ก็เกิดความประมาทหรือว่าออกจากวัดจังว่าปึ๊บว่าโอ้ยดีมกดีใจแล้วว่าซั่นได้ฟังธรรมฟังเทศลำพระเวสสันดร13กันเห็นหน้าภริยาเมตไตรภายภาคหน้าบางคนกับเมื่อเฮือนเมื่อสารกับบางเทื่อก็ผิดกับลูกกับหลานก็มีลืบพืดพืบก็เกิดความทุกข์อันนี้ก็บ่เห็นหน้าภริยาเมตไตรเด้อันนี้ก็เห็นแต่หยังมีแต่ด่าแต่ปล่อยอันนี้ก็เลยบ่เห็นนะฉะนั้นญาติโยมเฮ็ดจังได๋เฮาสิว่าให้เป็นพุทธะอยู่ในจิตในใจคือว่าเฮาได้รักษาบุญส่งบุญอยู่ตลอดบุญนี่คือความภาคภูมิใจบ่แม่นว่าให้ก็ให้อยู่ให้เล็กน้อยแล้วก็เศร้าไปบ่แม่นว่าโอ้ยคันได้เครียดใน3มื้อก็บ่เศร้านี่ก็เป็นทุกข์ได้ญาติโยมทั้งหลายเครียดน้อยก็ทุกข์น้อยเครียดหลายก็ทุกข์หลายคันบ่เครียดความทุกข์มันก็บ่มีอันนี้คนเฮาส่วนหลายนี่มันทุกข์ในความเครียดเห็นผู้นั้นเว้าแน่ผู้นี้เว้าก็น้อยมกน้อยใจเขาเว้าให้ข่อยจังซั่นจังซี่นี่เลยเกินว่าทุกข์ใจเครียดเครียดแล้วก็ทุกข์เด้บ่แม่นบ่มีความสุขเด้เช่นผัวเครียดให้เมียเมียเครียดให้ผัวจังซั่นนะแต่จริงก็เว้าอยู่ปากแต่ว่าใจหั่นบ่ได้ไปนําเด้เพราะว่าใจยังเครียดอยู่บางคนก็บ่ได้เว้านําเดียวพุ่นเด้บางคนจนบ่ได้เว้านําเดียวเพราะว่าหยังเพราะว่าเครียดมีการเครียดก็เลยเมื่อมีความเครียดแล้วก็ความทุกข์ก็เข้ามาแล้วบัดนี้ความทุกข์ความมากกับความคิดก็เข้ามานอนก็บ่หลับบัดนี้ญาติโยมทั้งหลายฉะนั้นพระพุทธเจ้าเพิ่นว่าคําสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่นว่าเพิ่นว่าเฮ็ดหยังก็ให้มีศีลสมาธิสติและปัญญาเฮ็ดหยังให้ใช้ปัญญาไขควรไต่ตองเบิ่งอันใดเป็นเหตุอันใดเป็นผลโอ้อันนี้มันเฮ็ดไปปึ๊บมันสิทุกข์แก่เฮามันสิเฮ็ดให้จิตใจเฮานี่เดือดร้อนมันเฮ็ดให้จิตใจเฮานี่บ่สบายมุกสบายใจเฮาก็บ่เฮ็ดคําเว้าเล่าใดที่เฮาเว้าออกไปผู้อื่นก็มีความทุกข์และก็เฮาก็มีความทุกข์เฮาก็บ่เว้าออกไปอันนี้เขาเอิ้นว่าบุคคลเหล่านี้นี่มีศีลอยู่ในตัวนี่แบบสบายสบายญาติโยมอันนี้ตื่นมาเช้ามาปึ๊บนี่รายการเส้นเพิ่นเปิดรายการธรรมะยามมื้อเช้าแบบนี้นี่เฮาก็มีเฮาก็เปิดฟังก็ติดตามไปนําญาติโยมก็ติดตามสิ่งใดมันเป็นประโยชน์เฮาก็เอาสิ่งใดมันบ่เป็นประโยชน์เฮาก็บ่เอาอันใดญาติโยมทั้งหลายอันนี้คือเอิ้นว่าเกิดจากการได้ฟังเกิดจากการได้ฟังลงไปปุ๊บก็ภาคภูมิใจก็ดีมุกดีใจสบายมุกสบายใจเฮาบ่มีคือว่าสบายใจสบายใจกับจิตใจก็สดชื่นคันว่าจิตใจสดชื่นกับใบหน้าก็สดชื่นไปนําได้มันก็แสดงบ่งไปหมดบุคคลใดนี่มีความทุกข์มีความทุกข์ในใจนี่ลองสังเกตเบิ่งใบหน้ามันจะคึ้มๆดอกใบหน้าจะบ่ยิ้มบ่ยิ้มนี่แม่สิคันว่าคนมีความทุกข์แล้วนี่โอ้ยลําบากญาติโยมแห่แม่สิเปิดอันใดก็บ่ยอมฟังเด้คนมีความทุกข์ในใจแหละฉะนั้นนี่เพิ่นว่าเฮ็ดจังได๋เฮ็ดจังได๋ที่บ่ให้มีความทุกข์คือว่าสร้างอารมณ์เราใดมันโอ้ลงอารมณ์เรานี่น่ะมันทุกข์อารมณ์เรานี่เนี่ยเข้ามาสู่จิตสู่ใจนี่เฮ็ดให้จิตใจเฮานี่ทุกข์เฮ็ดให้เฮานี่บ่มีความสุขนอนก็บ่มีความสุขนั่งก็บ่มีความสุขเฮ็ดหยังก็บ่มีความสุขแล้วเฮาทิ่มมาซะอารมณ์เรานั่นอย่าไปยึดเอาเฮามาเอาอารมณ์ใหม่ๆอารมณ์ใหม่ๆนี่คือว่าอารมณ์บุญอารมณ์บุญนี่คือว่าอารมณ์ที่มันสบายใจสบายใจดีมุกดีใจเฮ็ดหยังก็มีแต่ความเมตตาฉะนั้นเพิ่นว่าเฮ็ดหยังเพิ่นว่าจึงได้แผ่เมตตาเพิ่นว่าสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เพื่อนแก่เพื่อนเจ็บและเพื่อนตายคนในโลกนี้นี่บ่ว่าจะสัตว์อันใดก็แล้วแต่ทุกวิญญาณทุกมิติทุกกำเนิดอยู่ในโลกใบนี้ล้วนแต่มีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายทั้งกันทั้งนั้นนะเกิดมาทั้งนั้นฉะนั้นนี่เพิ่นว่ามีความอภัยเฮ็ดจังได๋ครับมีความอภัยอภัยเนี่ยสําคัญที่สุดญาติโยมทั้งหลายคือมีความอภัยให้กันเนี่ยมันสิดีมุกดีใจ
เฮ็ดหยังก็มีความอภัยเฮาบ่มีความอิจฉาบ่มีความพยาบาทบ่มีความพยาบาทที่จองกรรมจองเวรอันนี้นะคนเฮาละเกิดว่าเวรละด้วยบ่จองเวรบ่จองเวรแบบใดเช่นเวลายินหมู่เว้าบ่เวลายินเขาเว้าให้นั้นนี่เฮาก็อภัยให้เขาละให้เขาอันนี้เพิ่นว่าบ่มีการจองเวรแค่ว่ายินเขาเว้าให้ที่บ่ถึกหูเว้าเกิดความเครียดความสร้างเกิดความอาฆาตอันนี้เพิ่นว่าเป็นการจองกรรมจองเวรในญาติโยมทั้งหลายมันจะจ้องไปเรื่อยๆจ้องกรรมจ้องเวรแบบใดคือว่าบ่ดีมกดีใจนะนอนก็มีความทุกข์ทุกข์มกทุกข์ใจโอ้ยผู้นั้นเว้าให้ข่อยผู้นี้เว้าให้ข่อยแล้วเว้าให้ข่อยจังซั่นนะในนี้ข่อยบ่ดีใจอันนี้เพิ่นว่าจ้องกรรมจ้องเวรญาติโยมคันว่าบ่มีความอภัยในชาตินี้ก็พบต่อไปก็สิจ้องอีกต่อไปจ้องไปเรื่อยๆเด้อันนี้เนี่ยเพิ่นว่าจ้องกรรมจ้องเวรเวรนี่เปรียบเหมือนกับลูกโซ่มันก็ติดกันไปเรื่อยๆเฮ็ดจังได๋เฮาสิบ่ให้จองคือว่าตัดลูกโซ่ได้ลูกโซ่นึงมันก็บ่จองมันก็เสมอภาพอันนี้คือการอารมณ์เฮานี่เมื่อคนใดเว้าให้เฮาปึ๊บนี่บ่ดีมกดีใจเฮาอภัยให้เขาเฮาก็สบายสมุกสบายใจเฮาก็ดีมกดีใจเฮาบ่มีความทุกข์ใจคันบ่มีความทุกข์ใจก็คือว่าเฮาก็บ่มีการจองกรรมจองเวรอย่าแหละเราบ่ฮู้อภัยให้เราล่ะอภัยให้เราจ้ะจังซี่นะอันนี้เฮาก็มีความสุขเลยญาติโยมทั้งหลายคือว่าสุขกายสุขกายสุขใจเพราะว่าหยังเพราะว่าเฮาบ่ยึดติดในอารมณ์เรานั่นอารมณ์เราใดที่มีความทุกข์อารมณ์เราใดที่เฮ็ดให้มีความสุขเฮาก็เอาหั่นน่ะอันนี้เกินว่าเกิดเป็นบุญเป็นกุศลแก่เฮาที่ญาติโยมทั้งหลายเนาะและก็ที่ว่าเฮานี่บุญนี่ที่ว่ารูปมันนี่เพราะว่าบุญแท้ๆจริงนี่คือว่าสร้างบุญแท้ๆจริงน่ะนึ่งมาจิตใจเฮาต้องไปนําจิตใจไปนําแบบใดคือว่าเฮานี่น้อมจิตน้อมใจไปนําต้องมีการเคารพด้วยกายก็ดีเพิ่นว่าด้วยใจด้วยกายด้วยใจด้วยวาจาคันว่ากายก็อ้อมน้อมท่อมตนต้องมีการเคารพพอนบก็นบพอไหวก็ไหวนี่คือว่าวิธีการทําบุญอ้อมน้อมท่อมตนด้วยใจกับจิตใจกับมีแต่ความอ้อมน้อมท่อมตนจิตใจบ่คิดมีความเบียดเบียนบ่คิดแบบมีความโลภมากโลภาเนี่ยคนว่าเป็นอ้อมน้อมทางใจทางวาจาก็เว้าแบบเว้าสิ่งเหล่าใดที่ผู้อื่นบ่เป็นทุกข์เฮาก็บ่ต้องเว้าออกไปแล้วผู้อื่นที่เป็นทุกข์ล่ะเฮาก็บ่ต้องเว้าออกไปสิ่งเหล่าใดที่มีประโยชน์ผู้ฟังก็มีความสุขเฮาฟังก็มีความสุขอันนี้เกิดว่าด้วยบุญที่เกิดจากการวาจาที่ญาติโยมทั้งหลายที่ว่าฉะนั้นนี่ปารภมื้อนี้นี่คือว่าปารภเรื่องบุญมาเว้ากันอยู่สู่กันฟัง เพราะว่าเป็นสติเตือนใจที่ญาติโยมทั้งหลายก็เป็นจะได้เป็นสติเตือนใจตื่นมื้อเช้ามาก็มีรายการมีการฟังเทศฟังธรรมออกจากรายการเมื่อฟังเทศฟังธรรมปึ๊บก็จิตใจก็มีความสบายมุกสบายใจคำว่าสบายใจปุ๊บก็จิตใจก็มีเป็นผู้ที่เบิกบานนี่เป็นผู้ที่เบิกบานจิตใจเบิกบานก็มีสติเมื่อมันมีศีลสมาธิสติปัญญามันเกิดขึ้นมาปุ๊บก็มันก็มีความสุขมันก็มีความสุขในชีวิตของเฮาเลยเวลาเฮาจากโลกนี้ไปเฮาก็ไปสู่โลกหน้ามันก็มีความสุขมีออกสังเกตบ่แม่คนที่ว่าตกนรกในแบบใดเบิ่งจิตใจเฮาปัจจุบันน่ะจิตใจเฮามันร้อนบ่ถ้าว่าจิตใจมันร้อนนั่งบ่มีความสุขอยู่มีความสุขมีแต่ความอาฆาตพยาบาทมีแต่ความอยากหายอันนั้นแหละเพิ่นว่าตกนรกทางเป็นเลยคําว่าละอัตภาพในขณะนั้นก็ไปสู่นรกนะไปสู่อบายเพราะว่าจิตใจเฮาเป็นทุกข์ตอนยังเป็นคนนี่นะจิตใจที่วุ่นวายตอนเป็นคนฉะนั้นสุภาษิตเพิ่นว่าอยู่อย่างสงบอยู่อย่างสงบพบอย่างสบายตายอย่างสงบเพิ่นว่าอยู่อย่างสงบเป็นอยู่แบบสงบอยู่แบบสบายคําว่าอยู่อย่างสงบน่ะคือว่าบ่มีอารมณ์ภัยอื่นบ่มีวัตถุทางอื่นเข้ามาสู่ทางด้านจิตใจอยู่อย่างสงบมีก็แบบบ่มีหั่นนะมีก็แบบบ่มีคือว่าเฮาว่าบ่ได้ยึดมั่นถือมั่นมีเฮาก็พอเพียงแต่ว่ามีไปเฮาก็บ่ถึงขั้นที่ว่าจนเป็นทุกข์นะมันหั่นนะอันนี้เพิ่นว่าอยู่อย่างสงบพบก็พบอย่างสบายพบไปได้พบอย่างสบายคือเฮาพบในชีวิตปัจจุบันนี่บ่ว่าจะพบหมู่พบคู่บ่พบที่คนที่เคยมีศัตรูกับเฮาบ่แต่อดีตเฮาก็พบสบายอันนี้เฮาพบว่าเฮาบ่มีความทุกข์
อันนี้คนเฮานี่ส่วนหลายนี่มันบ่ได้สมมุติว่าโอ้ยคนผู้นี้นี่มีอดีตบ่ดีนะมีเว้าให้เฮาแต่เก่านะพอได้ยินชื่อว่าผู้นี้สิมาหาเด้อเป็นทุกข์ไว้ท่าแล้วนี่เพราะว่าหยังเพราะว่าเห็นหน้าเนี่ยมันย่ำๆใส่เห็นหน้าเด้พอได้ยินชื่อว่าผู้นั้นสิมาหาก็เป็นทุกข์ไว้ท่าแล้วฟาดไปเห็นหน้ามาอีกก็เป็นทุกข์เพิ่มอีก 50% เป็น 100% อันนี้เกินว่าเพราะว่าอยู่พบแบบบ่สบายเพิ่นเอิ้นว่าพบบ่สบายคันว่าพบแบบสบายนี่คือว่าเห็นก็ยาแล้วแค่เห็นแล้วปุ๊บก็มีความอภัยอันนี้ก็สบายมกสบายใจอยู่อย่างสงบพบอย่างสบายตายยังมีความสุขบัดนี้แบบใดตายจะมีความสุขคือเฮาบ่ห่วงหน้าห่วงหลังอยู่ไปด้วยความสุขไปก็ไปด้วยความสุขเฮาไปสู้ในโลกหน้ามันก็มีความสุขที่ญาติโยมทั้งหลายเพราะว่าจุดสำคัญในสุดก็รวมๆพื้นฐานก็คือว่าลงอยู่ที่จิตที่ใจของเฮานี่แหละโยมเพราะว่าร่างกายมันเป็นแค่รูปซื่อๆนะร่างกายนี่คือย่าพ่อคำไผเพิ่นว่าลบแต่ที่ผ่านๆมาเนาะร่างกายเนี่ยเป็นเพียงแค่รูปจิตใจเนี่ยเป็นน้ำคล้ายๆกับว่าเฮือนเนี่ยเป็นรูปนะแต่ว่าจิตใจก็คือคนเฮาเนี่ยมาใส่อยู่ในเฮือนหลังนี้เฮ็ดจังได๋จะให้เฮือนหลังนี้นี่สะอาดเฮ็ดจังได๋จะให้เฮือนหลังนี้นี่อยู่แบบอยู่เย็นเป็นสุขก็ขึ้นกับเจ้าของเฮือนเด้คันเจ้าของเฮือนนี่รักษาเฮือนหลังนี้นี่ดีตื่นมาก็ปัดกวาดตื่นมาก็มีการอบรมกันดีมีแขกมาก็ต้อนรับแขกไปแล้วก็อยู่แบบสบายอันนี้ก็สบายคําว่าแขกอยู่ในภายในเฮาก็คือหยังคืออารมณ์เรานั่นแหละมีออกคืออารมณ์อยากให้อารมณ์อยากปล่อยอารมณ์อยากด่านี่ก็แขกคือกันเด้อันนี้แค่เขามาสู่เฮือนเฮาเฮือนก็คือร่างกายเฮานี่แหละเจ้าของเฮือนก็คือจิตคือใจเจ้าของเฮือนนี่เฮาบ่ต้องเป็นทุกข์นําแขกเวลาอารมณ์เขามาปุ๊บก็ฮู้ว่าอารมณ์อันนี้มันบ่ดีเนาะพยายามเฮ็ดจังได๋เราอารมณ์เรานี่นี่เมื่ออารมณ์มันจักหายเขามาเฮ็ดจังได๋เฮาสิสลัดออกได้ก็ต้องอาศัยศีลสมาธิต้องอาศัยปัญญาเบิ่งแล้วปุ๊บแล้วก็ปล่อยวางว่างแล้วมันก็สบายเมื่อสิ่งเหล่านี้เข้ามาปุ๊บเฮาก็เป็นแค่เบิ่งแล้วก็ฮู้แล้วก็ปล่อยวางไปแต่ว่าเฮาบ่ยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์เหล่านั้นอันนี้เฮาปัดอารมณ์เหล่านี้เข้ามาปุ๊บเฮาไปคิดไปบางเทื่อคิดเรื่องนึงเพื่อมันสิจบได้เป็นสมองมันก็มีเรื่องนึงเพื่อมันสิจบได้เป็น30นาทีก็มีเป็นบางเรื่องเพราะว่าเฮาได้ไปอารมณ์เหล่านี้น่ะมันจะเข้ามาสู่จิตสู่ใจในอารมณ์นี่คือว่าเฮ็ดให้เฮานี่เช่นคิดเรื่องอดีตเช่นอดีตที่มันดีอดีตที่อดีตเราใดที่มันดีก็ดีมุกดีใจมื้อเทื่อก็ยิ้มอยู่ผู้เดียวอันนี้เป็นอดีตคิดอดีตเราใดนี่คิดออกไปปุ๊บนี่โอ้อดีตเรานี่นี่เมื่อเฮาคิดปุ๊บนี่ที่ผ่านมานี่ถือเขาเว้าให้บ่อันใดก็แล้วแต่เทื่อคิดนึกภาพขึ้นมาปุ๊บนี่จิตใจมันก็เศร้าอยู่กับมองหรอกนะจิตใจโอ้ยน้อยมุกน้อยใจอันนี้คือว่าคิดเรื่องอดีตที่มันที่ผ่านมาปุ๊บคิดไปปุ๊บมันก็เศร้าหมองนี่เพราะว่ามันเข้ามาหาทางจิตทางใจของเฮาได้ญาติโยมฉะนั้นเฮ็ดจะได้เฮาสิสกัดกันได้1มาก็ต้องอาศัยสมาธิสติและปัญญาสมาธิคือความตั้งมั่นต้องสติคือความรับรู้ว่าโอ้อารมณ์เหล่านี้รู้ว่าโอ้บุคคลเหล่านี้นี่เป็นแบบนี้รู้แล้วก็เฮาก็ปล่อยวางไปนี่เพื่อให้เกิดมันก็เกิดปัญญาก็คือว่าพิจารณาตัดปัญหาตัดกระแสเหล่านั้นได้อันนี้ตัดปัญหาแล้วก็ตัดกระแสเหล่านั้นได้เฮาก็สบายมุกสบายใจที่ว่าเพราะว่าเฮาก็บ่ทุกข์ใจญาติโยมทั้งหลายพ่อเป็นหยังเพราะว่าเฮาฮู้ทันอารมณ์เหล่านั้นนี่เพราะว่าส่วนหลายนี่เวลาเฮาไปเห็นตาเนี่ยไปเห็นปุ๊บเนี่ยไปเห็นอะไรก็แล้วแต่มันก็เกิดความคันว่าเห็นที่พ่อใจมันก็เกิดความสุขคันเห็นที่บ่พอใจมันก็เกิดความทุกข์อันนี้เพิ่นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันเกิดขึ้นอยู่นําเฮานี่มันบ่ว่าบาปหรือบุญก็เกิดขึ้นกับเฮาอันนี้ญาติโยมทั้งหลายที่กําลังฟังรายการอยู่ขณะนี้เพราะว่ามื้อนี้ก็ปรารภเรื่องการทำบุญปรารภแบบเรื่องธรรมะที่ทั่วๆไปญาติโยมทั้งหลาย เพราะว่าคำว่าเว้าแบบทั่วๆไปนี่เว้าธรรมะแบบรวม
บ่ได้จำเพาะเจาะจงบ่ว่าเรื่องทำบุญบ่ว่าเรื่องการให้ทานบ่ว่าจะเรื่องการทางสุขทางใจอันนี้ธรรมะที่ทั่วไปเนาะญาติญาติโยมทั้งหลายเพราะว่าเพื่อเป็นสติเตือนใจเพื่อเป็นสติเตือนใจเนี่ยเพื่อที่ว่าให้เฮานี่ตื่นตัวดีย่อกับดีในใดนึงมาเนี่ยมีธรรมะยามมื้อเช้านี่เฮาได้มีโอกาสได้ฟังเทศน์ฟังธรรมดีเป็นบุญเป็นกุศลคือว่าบ้านเมืองเฮาได้มีครูบาอาจารย์บ้านเฮาได้มีพระสงฆ์องค์กับเจ้าเฮามีโอกาสจะได้ทำบุญนะบางบ้านบางบ่อนเนี่ยโอ้ยญาติโยมมันยากแม่นบ่เอ้ยมีแต่วัดบ่มีหยังคู่ไม่ออกผู้ออกบางคนเนี่ยคิดจะทำบุญอยากทำบุญกับบ่มีครูบาอาจารย์ก็เลยบ่ได้ทำอยากป้อนบาตรให้พระสงฆ์องค์กับเจ้าบ่มีญาติครูมีแต่วัดห้างฉะนี้ก็เลยว่าบ่มีโอกาสจะได้ทำบุญฉะนั้นนี่บางเทื่อนี่อยากทำบุญแต่ว่าไปบ่ได้เพราะว่ายังเช่นเฮาสุขภาพบ่สมบูรณ์เป็นโรคอันใดแล้วแต่บ่นะไปบ่ได้ย่างบ่ได้นะคิดจะทำบุญก็ทำบ่ได้อันนี้คือว่าอยากทำแต่ว่าทำบ่ได้ฉะนั้นนี่เฮายังเพียงพร้อมเลยนี่บ้านเฮานี่เพียงพร้อมเพราะว่าบ้าน51ย้อนหยังก็1ก็มีพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าที่2ก็มีเพราะว่าสุขภาพเฮาก็เข้มแข็งคันอยากทําบุญเฮาก็ทําโลดลงไปใส่บาตรจานน้ําก็ใส่โลดเพราะว่าบุญนี่เพื่อในภพนี้แล้วก็ภพต่อไปเฮาสิภาคภูมิใจญาติโยมทั้งหลายภาคภูมิใจเวลาใดเวลาเฮาสิจากโลกนี้ไปเวลาเฮาสิเฒ่าแก่อย่างน้อยนี่เฮาก็นึกเห็นบุญคุณที่เฮาสร้างในภพนี้โอ้อย่างน้อยนี่เกิดชาตินี้ภพนี้เฮาได้ทําบุญเช่นได้ใส่บาตรญาติน้ําได้มีความอภัยซึ่งกันและกันมีความช่วยเหลือทางด้านสังคมบ่ว่าทางด้านใดก็แล้วแต่อันนี้เฮาสิภาคภูมิใจในญาติโยมทั้งหลายเพราะว่าเฮาสิภาคภูมิใจและมันก็สิมีความสุขอยู่ทางใจนี่ญาติโยมเพราะว่าเฮาก็บ่เสียเวลาบ่เสียเวลาที่มาเกิดคำว่าเข้ามาเกิดอยู่ในโลกนี้ใบนี้คือเกิดเข้ามาสร้างประโยชน์สร้างประโยชน์แก่สังคมสร้างประโยชน์ซึ่งกันและกันสร้างประโยชน์เรียบร้อยก็ต่างคนก็ต่างเลิกลากันไปหั่นนะประโยชน์เหล่านี้ก็เพื่อเป็นอนุสรณ์เป็นอนุสรณ์แก่ลูกแก่หลานเป็นอนุสรณ์แก่สังคมและประเทศชาตินี่ฉะนั้นน่ะเฮานี่เกิดเข้ามาปึ๊บนี่มาใส่อยู่โลกใบนี้นี่เฮ็ดแนวใดจะให้บ้านเฮาหรือว่าสังคมเฮานี่อยู่ห่มสุ่มเย็นเฮาก็มาสร้างเฮาก็สิ่งเหล่าใดมันสิเป็นโทษเป็นพิษแก่เฮาเฮาก็บ่เข้ามาเช่นเป็นยาเสพติดบ่เป็นอะไรก็แล้วแต่นะเมื่อเฮาดื่มลงไปเมื่อเสพลงไปปุ๊บนี่เฮ็ดให้ชีวิตของเฮานี่อับเฉาเฮ็ดให้จิตใจเฮานี่เศร้าหมองหรือว่าเฮ็ดให้เฮานี่บ่สบายมุกสบายใจเฮาก็ควรเว้นก็เว้นไปเมื่อเว้นปุ๊บเนี่ยเฮาก็ไปสู่โลกใหม่คําว่าโลกใหม่คือว่าจิตใจเฮามันสบายในญาติโยมเนาะอะก็ท้ายสุดนี้ก็ขอมีแต่ความสุขความเจริญนํารายการด้วยญาติโยมเด้อก็ขอมีแต่มีดวงจิตสถิตมั่นมีสัจธรรมนําตนให้พ้นทุกข์ถึงสุขอันไพบูลย์ถึงมีแต่ความเห็นธรรมรู้ธรรมในปัจจุบันด้วยนี้ด้วยเถิดสาธุที่จบไปแล้วนั่นเป็นการเทศนาแสดงธรรมของพระอาจารย์คำแห่งวัดเวียงทองเนาะก่อนที่ข้าน้อยจะขออนุญาตพาอาจารย์ทั้งสองไประยะต่อไปของรายการข้าน้อยขออนุญาตประชาสัมพันธ์เรื่องการฟังธรรมะทุกๆวันอาทิตย์เนาะเพิ่นจัดเป็นทุกๆวันอาทิตย์ประจำเด้อข้าน้อยหมดปีเลยและอาทิตย์นี้เพิ่นจะจัดอยู่ที่วัดปานน้อยนาคูนคือเก่าเวลานั่นแม่นบ่าย 1:00 น. หาบ่าย 4:00 น.ส่วนพระอาจารย์ที่เพิ่นจะบรรยายธรรมนั่นทางรายการจะแจ้งในเวลาต่อไปขอน้อยขออนุญาตไประยะต่อไปเลยครับนี่ตอนนี้สติมาปัญญาเกิดกำลังออกอากาศสดอยู่ผู้ใดอยากโทรเข้ามาสนทนาธรรมหรือว่ามีคำถามนะขออัดขอถามอยากให้พระอาจารย์ทั้งสองให้ความกระจ่างแจ้งก็สามารถโทรเข้ามาได้เลย0302821โทรเข้ามามีคำถามหรือว่าอยากตีต้มรายการอยากแนะนำทางรายการก็สามารถโทรเข้ามาได้เลย0302821อาจารย์ทั้งสองเพิ่นยินดีให้ความกระจ่างแจ้งในด้านทางธรรมในด้านทางธรรมถ้าบุญให้โทรเข้ามาเถื่อขน้อยขอมีคำถามที่ทางบ้านฝากไว้ขน้อยขอมาข้อที่1เลยขน้อยเพิ่นว่าในนี้เพิ่นว่าขน้อยไปบางวัด
ห็นคนส่วนใหญ่มักใส่สูตรลดน้ำมัดฝ้ายผูกแขนกันหลายบ่ว่าจะเป็นการซื้อรถใหม่บ่เกิดรถเกิดอุบัติเหตุบ่ลูกเต้ามีเรื่องมีราวบ่มันมักใส่แบบนี้เพิ่นสงสัยว่าในพุทธกาลพระพุทธเจ้าพาเหตุบ่คะหน่อยเรื่องแบบนี้ทางพุทธศาสนาแท้เพิ่นบ่ให้มีแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องคัมภีร์พราหมณ์ก็ได้เป็นเรื่องดีฝ่ายหนึ่งแต่ทางบ่แม่น ทางฝ่ายพุทธศาสนาเพราะว่าพุทธศาสนาบ่ได้สอนอย่างอื่นสอนแต่เรื่องดับทุกข์โดยเรื่องดับทุกข์ดับปัญหาที่มันจะไปเกิดความทุกข์แต่ว่าเพิ่นมีความทุกข์เพิ่นแล่นไปหาสิ่งนี้เลยได้แล้วขน่อยความทุกข์มันต้องแก้ให้ถูกทางจําก็ได้เลยโอเคสั่วขาวสิคนลดน้ำบ่พ่นน้ำมนต์บ่เลยผู้บ่แข็งนี่แต่ค่าติดแค่ปัจจุบันเท่านั้นบ่ได้ผล 100% บ่ได้เป็นผล 100% เพราะว่าปัญหาเรื่องความทุกข์ก่อนนะมันมาจากเหตุมันต้องดับที่เหตุเหตุอันใดที่ลดภัยส่วนกันโดยก็เหตุสักครั้งก็อนุญาตรับสายก่อนเนาะค่อยเสียงวิทยุกันเด้อโดยเชิญเลยเชิญเลยอยู่กับพระจ้ะน่าอยากถามว่าเรื่องผัวเมียเนี่ยครับอันมาเป็นผัวเป็นเมียกันแล้วผูกคอต่อแขนเป็นผัวเมียกันแล้วเวลามันตั้งอยู่หันเป็นผัวเป็นเมียฮักลงมาแทงกันแล้วเวลามันตับไปหนาไปคนเชื่อหนามันได้กันอีกบ่หรือว่าผู้ใดกันเนาะโอ้เวลาดับจิตไปแล้วเนาะหรือว่าไปพบกันบ่หรือว่าไปพบกันแล้วจะหักกันแทงกันเองทำบุญทำทานก็คือกันไปศีลไปทำก็คือกันแล้วสุดท้ายจะไปคนเชื่อปฏิมันมันจะพบกันบ่หรือว่าพบกันหรือว่าได้กันหรือไม่ได้กันศรัทธาคือกันเนาะไอ้เนาะศรัทธาคือกันศีลคือกันจากท่าที่ไหนโอ้ตัวนี้น่าสนใจมีมนต์ป่าจ้ะถ้าหากว่ามันไปพร้อมกันด้วยธรรมะ4อย่างธรรมะ4อย่างนะคือเรามี1สมศรัทธาคือศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสคือกัน2สมศีลามีการปฏิบัติกิริยามารยาทมีความจบความงามในการประพฤติปฏิบัติกายวาจาจิตของเราคือกัน3สมจาคาคือว่าการบริจาคหรือการให้ทานดอกหรือต่างๆนะมันเสมอกันคือกันไปทำนองเดียวกัน4สัมมาปัญญาปัญญาเพื่อพ้นทุกข์คือกันปัญญาเพื่อดับทุกข์คือกันสิ่งเหล่านี้เขาจะจากกันไปพบใดก็ต้องได้พบกันเสมอจากไปก่อนจากไปหลังก็ได้พบกันเสมอโอ้ผัวเมียหรือว่าคู่ครองที่มีผู้ใดก็ตามศรัทธามีศีลมีจาคามีปัญญาที่เสมอกันหรือว่าใกล้เคียงกันนั่นมีโอกาสจะพบกันแต่คำถามของไอ้เพิ่นนี่หมายความว่าบางเทื่อเมียอาจจะดับขันก่อนผัวหรือว่าผัวอาจจะดับขันก่อนตัวนี้บ่เป็นอย่างบ่เกี่ยวกันบ่เกี่ยวเรื่องการเวลาบ่เกี่ยวต้องได้ไปพบกันเสมอถ้าว่ามีคือกันเป็นผู้ไปก่อนหรืออาจจะไปท่าก็ได้เนาะก็ได้ไปท่าก็ได้ก็ได้ขออนุญาตสายต่อไปฮัลโหลเชิญเลยขอถามว่าคนเฮานี่เลือกเกิดได้บ่อ๋อมีคำถามเดียวนี่บ่เอ่ยคนว่าเลือกเกิดได้ถ้าเกิดบ่ได้แต่ว่าเลือกที่จะเป็นได้น่ะว่ามีบางคนเพิ่นว่าเลือกเกิดได้เพิ่นว่าได้โดยจะให้อาจารย์อธิบายคำถามยอดฮิตเลยนะคะเลือกเกิดได้บ่เอาฟังทางวิทยุเด้อฟังเด้อทางพุทธศาสนานี่สามารถเลือกเกิดได้เพราะทำของพระพุทธเจ้านี่เพิ่นตัดไว้ทุกอย่างแล้วครบถ้วนบริบูรณ์นะโดยเขาจะเกิดเป็นอะไรจะเกิดเป็นเทวดาตัวอย่างจะเป็นเทวดาเนี่ยธรรมะที่ทำให้เป็นเทวดามีอยู่มีหิริโอตตัปปะเขาก็เป็นเทวดาได้เลือกเกิดเทวดาเขาปฏิบัติแบบให้เป็นเทวดาจะเป็นพระยาอินทร์แล้วก็เป็นพระยายามสำรวมอินทรีย์ของเขาให้มันครบถ้วนมีอินทรีย์ครบถ้วนอินทรีย์5พละ5ให้มัน
มีบริบูรณ์อยู่เสมอเขาก็เป็นพระอินทร์ได้ผมหมายถึงการแม้แต่การดำรงชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์เขาในโลกเดียวนี้แต่ว่าเกิดมาแล้วนี่มันเกิดทางร่างกายนี่มันเพิ่นบ่ค่อยจะว่าปานใดเนาะโดยก็แต่ว่าเกิดทางจิตใจนะธรรมดามันนะทางจิตใจทางคือว่าทางธรรมะนะทางธรรมโดยก็นะทางการปฏิบัตินะถ้าเกิดเลือกเกิดได้ถ้าเกิดเขาจะเกิดเป็นพระอริยะเจ้าก็ได้ปฏิบัติเป็นแบบพระอริยะเจ้าจะเกิดเป็นพระจะเกิดเป็นเมนจะเกิดเป็นเนนจะเกิดเป็นเพศเป็นมารเป็นอย่างเกิดได้หมดจะเกิดได้หมดอยู่ที่การกระทำของเขาอยู่ที่ต้นเหตุของการกระทำของเขาอยู่ที่การกระทำที่การปฏิบัติการปฏิบัติของเขาโดยเพื่อคนจะได้เขาอยากเป็นคนรวยเนาะก็ได้โดยเขาอยากเป็นคนจนก็ได้เขาปฏิบัติแบบจบแบบให้เป็นคนจนก็จนปฏิบัติแบบเป็นคนรวยก็รวยตัวอย่างว่าเขาจะเป็นคนรวยเนี่ยเขาต้องอย่างขยันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนโดยก็หน่อยเนี่ยก็เป็นคนรวยแล้วที่เนาะแม่เขาจะเป็นคนจนเนี่ยขี้ข้านมากง่ายใส่ใจฟุ่มเฟือยใจจ่ายฟุ่มเฟือยโดยก็บ่เป็นคนเกิดคนยากใส่ต่อไปสบายดีเสียงอย่าค่อยๆอ่ะขอเพิ่มเสียงดังๆขึ้นให้ดีคณะอย่างแล้วอันคิดกับใจในคนละอันบ่ต่างห่างใจต่างห่างบ่หรือว่าเดียวกันคิดกับใจเลยเป็นสงสัยคิดกับใจเนาะไม่อันเดียวหรือว่าคนละอันกันเนาะคำถามเดียวนี่บ่เอ้ยแล้วคิดมันอยู่ใส่ละใจอยู่ใส่ในห่างกันนี่นะโดยนี่เธอนี่เด้ฟังข้างวิทูเด้ออาจารย์เด้อจิตเนาะจิตหมายถึงว่า อันถ้าจะเทียบเนาะ ถ้าจะเทียบจิตกับใจนะจิตหมายถึงคืออันใจนั้นหมายถึงว่าบ้านเนี่ยบ้านหลังนี้เนี่ยตัวอย่างมีบ้านเขาที่ย้อนอยู่นี่นะนี่หมายความว่าใจจิตแปลว่าผู้ที่อยู่ในบ้านนี้ด้วยผู้อยู่ในบ้านมันจะเข้าจะออกอยู่ตลอดคนอยู่ในบ้านนี้แต่ว่าใจมันบ่ไปใส่ใจมันอยู่เสมอนี่แต่ว่าอยู่คนเดียวกันด้วยสภาพเดียวกันเนาะมันจะมีสภาพเดียวกันคือว่ามันนี่มีการเสื่อมได้มีการเกิดขึ้นมันต้องอยู่ดับไปด้วยกันแต่ว่าจิตนี้หมายถึงว่าเที่ยวออกไปออกมาขึ้นลงไปจิตตัวเด่นได้ใช่มั้ยว่าจิตใจนี่แปลว่าผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านนี่เป็นเจ้าของบ้านนี่เป็นหัวหน้าอยู่นี่หรือว่าบ้านนี่เป็นผู้เบิ่งเนาะเป็นผู้เบิ่งนะใจนี่เป็นใจนี่เป็นใหญ่เลยเนาะหรือว่าจิตเป็นผู้ออกไปคือว่าการปรุงแต่งนั่นเป็นจิตแต่คำสอนของพุทธองค์ว่าให้เจริญอานาปานสติให้หู้ลมหายใจเขาออกไปเพราะว่าเพิ่นบ่อยากให้คิดนั่นไปร้องร้อนไปให้มันอยู่กับกายกับใจเห็นบอกว่าจะรักษาใจไว้โอ้เพราะว่าคันว่านายบอกให้ไปมันบอกไปไรผูกไว้แต่จิตมันดื้อมันหมักไปจิตบางเทื่อเป็นร้อยเรื่องพันเรื่องอบรมจิตจิตตังขุดตังสุขาวะหังอบรมจิตได้แล้วมันมีความสุขจิตตังทันตังสุขาวะหังมีความสุขได้ด้วยตัวเองบอกเดี๋ยวต้องพึ่งสิ่งภายนอกเพิ่มก็ได้บ่เพิ่มก็ได้เพราะว่าเฮาเป็นเฮาเองเฮาเพิ่มบ่ต้องเพิ่มไผเฮาเป็นเฮาเองแล้วเพิ่มบ่ต้องเพิ่มไผถ้าเพิ่มผู้อื่นก็บ่มีปัญหาต้องเพิ่มตัวเองสําคัญที่สุดดีกว่าจะเพิ่มผู้อื่นหลายเท่าเพิ่มผู้อื่นในดับทุกข์บ่ได้เพิ่มตัวเองสําคัญที่สุดเคยเบิ่งในพุทธประวัติพระบรมเคยตัดหับห้องคําของพระนันทะเพิ่นว่าแม่นละบ่มีอันความสุขใดที่หาได้จากภายในของเฮาเนาะสิ่งที่ประเสริฐกว่าภายในจากความสงบในภายในสิ่งภายนอกในภายในจิตคือสิ่งที่ออกไปเที่ยวไปขึ้นลงๆไปปรุงแต่งนั่นสิใจคือผู้ที่เป็นประธานโดยจะหน่อยเลยจะได้รับคำอธิบายกระจ่างแจ้งเนาะจากอาจารย์เพิ่นใครอยากโทรเข้ามามีคำถามหรืออยากสนทนาธรรมก็โทรเข้ามาได้เลยเด้อ0302821อาบุมีขน้อยขอมีคำถามข้างไว้ขน้อยขอตอบคำถามข้ออีกสองขน้อยขออนุญาตครับสายครับฮัลโหลสบายดีเชิญเลยอันพ
คณะบาลทีมนักสืบทีมคณะเห็นนักสืบธรรมะแจ้งมันเขาแจ้งไว้ว่าอ่าโดยแล้วแต่ก็ได้โอเคเลยไม่ได้ทั้งการอุบายยาพูดก็ได้ล่ะหนังสืออะไรหนังสือเป็นหนังสือธรรมะอย่างนะหนังสือชัดพิมพ์หนังสือบ่โดย ถ้าพิมพ์หนังสือนี่ต้องได้ปรึกษาครูบาอาจารย์อยู่บนที่บนใดบนหนึ่งนะเพราะว่าการพิมพ์หนังสือต้องได้รับอนุญาตก่อนเลยการกดกากดแก้ก่อนเลยโดยถ้าพิมพ์หนังสือมันที่เป็นทิ้งที่บ่เป็นประโยชน์ไม่ว่าก็สิเสียเงินละล่ะโดยบ่มีอันเจ้าอันพิมพ์เลยนะแล้วเฮาพิมพ์โตนะอัดวะก็พี่ว่ากระจกพิมพ์ออกต้นตำรับออกมาแล้วแล้วเอ้ยมีเจตจำนงอยากพิมพ์ต่อมีศรัทธาอยากพิมพ์ต่ออันนี้บ่ต้องอัดไปเลยรอดอัดแล้วไปแจกรอดก็ได้เจ้าของลิขสิทธิ์ก็เจ้าอนุญาตแล้วก็บ่มีปัญหาเจ้าอันเฮ็ดมาได้ทับอนุญาตอย่างดีแล้วก็เจ้ายินดีก็เจ้ายินดีในศรัทธาของเอ้ยเนาะมาพิมพ์ซวยกันอีกแบบบ่มีปัญหาเนาะบ่มีปัญหาในกฎหมายเนาะก่อนเรื่องโดยได้ขอใจโดยข้าน้อยเข้าใจว่าแบบนี้ว่าปึ้มนั่นก็สิมีผู้เฮ็ดขึ้นมาก่อนเนาะมีกระสิงแล้วเพิ่นมีศรัทธาแล้วเพิ่นอยากไปเป็นเจ้าศรัทธาสนับสนุนตื่มขออนุญาตสบายดีค่อยเสียงค่อยเสียงวิทยุกันเด้อน่าซื่นเลยจ้ะก็น่าจะถามว่าอายุของอันนี้สายรุดสายรุดบ่เป็นอย่างเอ้ยสามารถโทรเข้ามาได้ไหมเนาะ030-2821กี่ในสายรุดไปเนาะน่าซื่นเลยโดยการจัดการอันก็น่าจะถามว่าอันอายุของยาโมฮันจะเงินหลายไหมเนาะคอยเสียงมีทันอยู่กันเด้อยะทานใหญ่สาลีเพิ่นบ่โดยๆยะทานใหญ่สาลีเพิ่นอยู่วัดปานน้อยหนองคูนอายุของเพิ่น81ปีก็หน่อยแล้วอันที่ว่าสลายทางนี้มันเป็นเพิ่นเสียพอแม่นอยู่ใดเนาะเพิ่นกำลังประสุมยังบ่เป็นปมาตีนั่นเถื่อเพิ่นยังประสุมกันยังบ่ทันตกแตกเถื่อเพิ่นว่าขนาดออกมาตกแตกนั่นแหละเพิ่นจะแจ้งเข้ามามีแต่เอ้ยสามารถไปกราบนมัสการเพิ่นได้ในช่วงนี้ก่อนขน้อยไปแล้วเอาเดี๋ยวว่าขน้อยไปโดยแล้วก็ขันเอื้อยไปวันอาทิตย์นั้นเอื้อยจะได้ฟังทั้งธรรมเลยกราบนมัสการเพิ่นนําเลยเวลาบ่ายโมงคือนี่ขน้อยก็ไปโดยตัวเรื่องจะเพิ่นจะเฮ็ดนั่นใดกับพิธีศพเพิ่นนั่นเพิ่นยังบ่ออกมาเทื่อคณะกรรมการเพิ่นถ้าเพิ่นออกมาแล้วทางรายการจะแจ้งต่อสมมุติว่าอันนี้ถามจอเนาะโดยติดต่อไปบัญชีอันฟังธรรมะอยู่วันใดเนาะอยู่ที่ทิศที่มาถึงนี่อยู่ที่วัดป่าน้อยนาคูนคือเก่าป่านาคูนน้อยวัดป่านาคูนน้อยโดยคือเก่าเลยวัดเก่านี่อยู่เก่าบนเก่าโดยขน้อยขน้อยขอเบอร์อาจารย์ผู้เฒ่านี่ได้ยังพอคำไผ่เนาะยังพอคำไผ่เอาไว้ขน้อยก็บ่พออันยังพอเบอร์อาจารย์ผู้เฒ่านี่นะอาทิเดชเบอร์ขน้อยบ่อธิเดชบ่ออกอธิเดชบ่91693222 2โดย91693233โต91693222เนาะขน้อยพอออกอธิเดชโดยขอบใจหลายๆเด้อขอบใจอนุโมทนาเลยเป็นโทรมาถามเรื่องรายละเอียดของยะทานใหญ่สาลีเพิ่นเนาะการโปร่งศพโดยตัวนี้ยังวันออกมาเถื่อขน้อยก็เลยบ่มีข้อมูลให้เถื่อสบายดีเชิญเลยอันขน้อยจะขอถามว่าเรื่องอันท่านค่ะระยะท่านไม่ไตนี่นะจะหมายถึงอันอย่างเนาะแล้วก็อันหมายถึงปัจจุบันนี่ก็รู้หมายอันอาตาสัตขอโทษหลายเอ้ยเสียงได้ยินคอยหลายเอ้ยเพิ่มเสียงดังๆให้ได้เอ้ยโดยอันข้าน้อยจะถามว่าสินะอันท่านจะถ้าระยะเมตไตรถ้าระยะท่านเมตไตรนะระยะเมตไตรยะโดยเข้าใจแล้วแล้วจะหมายถึงอันอย่างเราจะหมายถึงในชาติปัจจุบันหรือว่าชาติหน้าบ่ขน้อยโอ้หนักเราเอาให้ฟังเราให้ฟังโดยตั้งใจฟังได้โดยฟังทางวิทยุด้วยฟังได้ตั้งใจฟังว่าอริยเมตไตรยะเนี่ย
ถ้าหากว่าเบ้าทางธรรมาธิฐานเนาะอันนี้ธรรมาธิฐานก็คือเบ้าทางธรรมก็คือว่าอริยะอริยะหมายถึงว่าความหุ่งเหืองเจริญโดยความหุ่งเหืองเจริญเมตตยะหมายว่าความเมตตาปราณีต่อกันโดยดูในจิตใจของคนเราโดยเป็นคือธรรมะเป็นธรรมะฉะนั้นพระอริยะเมตตยะเนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญเนี่ยก็ได้นะหรือจะว่า ผู้ที่มีน้ำใจเพื่อแผ่เมตตาธรรมต่อกันโดยฉะนั้นจะพวกนี้นี่อาจจะบอกได้ว่าคารวะหรือบรรพชิตโดยถ้ามีความหุ่งเหืองเจริญไปด้วยความเมตตากรุณาธรรมซึ่งกันและกันอยู่ปัจจุบันนี้แหละบ่ต้องมันพบในพบใหม่พบหน้าเมื่อเขาเกิดมีเมตตาอริยะเมตตายะอริยะหมายความว่าความหุ่งเหืองเจริญไปด้วยความเมตตาธรรมกรุณาธรรมต่อกันคือบ่มีศัตรูต่อกันคือบ่มีอริต่อกันอาริแปลว่าข้าศึกยะแปลว่าไปจากข้าศึกอาริแปลว่าข้าศึกหรือว่าศัตรูยะแปลว่าไปจากข้าศึกผู้ที่ออกจากข้าศึกแล้วผู้ที่บ่มีกันว่าผู้อื่นจะต้องทำลายให้เขาจะต้องทำลายผู้อื่นบ่มีแล้วนั่นเป็นพระอริยะแล้วอยู่ในปัจจุบันนี้บ่ต้องปัจจุบันนี้อยู่ในใจเขาบอกเขาหน่อยหรือว่าสีบางของคนเขาว่าสีอริยะเมตตายะสีคือมาจากสิริคือความงามความงามความเจริญนี่คือกันอันนี้เป็นธรรมอธิษฐานเป็นการประพฤติปฏิบัติในทางประพฤติปฏิบัติพวกเฮาคุโมนี้อย่าเสือไปคลองซะว่าปีนั้นเมื่อนั้นจะได้ไปถึงขั้นพระอริยะขน้อยขออนุญาตเพราะว่าเคยลงกับสาธุชนบางคนเพื่อนเข้าใจแบบนี้เพื่อนวานพระอริยะเมตตานั่นจะมาในยุคต่อไปหลังจากหมดยุคของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์เฮานี้แล้วเป็นไปคลองเขาจะน้อยก็ทรงใส่อยู่อีกแสนปีหรือล้านปีเพิ่นจะมาบอกเขาหน่อยย่าคนซะเพิ่นบอกเข้าใจความหมายโอ้ความหมายมันคืออันยังพออธิบายไปเนาะเอาเดียวนี้นี่นะมีเอาเดียวนี้ชีวิตนี้นี่นะโดยเอาชีวิตนี้เอาเดียวนี้นี่นะถ้าเป็นอริยะเดียวนี่นะโดยเขาหน่อยมันใช่บริวารบ่ชีวังฮอดหลายกับหลายการเจ้ายังมู้บ่ล่ะบ่ได้เกิดในการปฏิบัติบอกเขาหน่อยเกิดการปฏิบัติเนี่ยนะเอาเดียวนี้เขามีเมตตาเมตเนื่องออกจากความค่าเป็นค่าเสื่อมต่อผู้คนผู้อื่นได้หรือว่าผู้อื่นจะเป็นค่าเสื่อมต่อเฮาได้อันนั้นเฮาบ่ถ้ามีความสวยความงามคือมีศีลบริบูรณ์และก็มีความเมตตาปราณีต่อกันฮักแพงกันเหมือนสันพี่สันน้องกันมันก็ยืนกันได้สบายจำเป็นไปคล้องท่าปัญหาต้องไปคล้องท่าโอ้อันนั้นแม่จะได้ยินคำอธิบายกระจ่างแจ้งจากยะพ่อเพิ่นเด้อพระอริยะเมตตายะมันเกิดอยู่ในจิตในใจของเขาเกิดในการปฏิบัติของเขาที่ยังมีชีวิตอยู่มันจำเป็นต้องไปคล้องอีกแสนปีล้านปีเนาะหน่อยบัวคล้องและอนาคตอย่างบัวแน่นอนเขาสามารถมีขึ้นได้ด้วยตัวเขาเองเจ้าบัวได้ว่าโดยต้องเอาอนาคตบัวปัจจุบันเท่านั้นมีคำสอนของพระเจ้าอริยมีองค์แปดนี่ก็ประเสริฐที่สุดแล้วเนาะหน่อยสายที่บัวได้ครับต้องขอโทษหลายๆผู้ดีญาพอเพิ่นกำลังตอบคำถามโทรเข้ามาได้ไหมเนาะ0302821สติมาปัญญาเกิดกำลังออกอากาศสดอยู่เด้อสามารถโทรเข้ามาสนทนาธรรมก็ได้มีคำถามอย่างก็สามารถถามได้อยากตีสมรายการก็ได้อยากแนะนำรายการก็ได้โทรเข้ามาเลย0302821สายต่อไปเชิญเลยม่านหัวน้อยนะอ่ะขอโทษหลายน้องสาวเสียงคอยหลายว่าดังๆเด้นะอันหัวของขน้อยหนาเพิ่นฝันว่าเพิ่นได้บวช5เทื่อแล้วโดยดีแล้วค่อยๆฝันเพราะว่าอันเพิ่นมากนั่งสมาธิตอนค่ำนะไอ้ดีแล้วฝันได้บวชดีแล้วดีแล้วอย่างเราค่อยฝันเดี๋ยวนี้ขน้อยเลยอยากถามกิจผู้สาเหตุขน้อยกิจเพิ่นเป็นอะไรกิจเป็นผ้าอะไรนะดีอะไรนะกิจเป็นน้อมไปเนาะกิจน้อมไปทางน้อมไปทางธรรมทางธรรมอะไรทางผ้าอะไรทุกเมื่อเพื่อนที่ห้ามองเศร้าเพิ่นกับลูกมานั่งอันสมาธิโอ้กิจเพิ่นน้อมไปแล้วได้ดีแล้วแหละดีแล้วแต่ว่าขอให้ปฏิบัติจริงๆมันแล้วดีแล้วเป็น
สิ่งที่ดีสิ่งที่ประเสริฐเนาะข้าน้อยเนาะสิ่งประเสริฐน่ะเป็นข้าน้อยก็จำเป็นต้องให้เราไปบวชบ่หรือว่าจังไหนไปบวชแห้งยิ่งดีกว่าเอายิ่งดีขึ้นไปอีกเพิ่นเพิ่นแบบนี้เพิ่นเป็นเพิ่นเป็นภรรยาเป็นญาติไปบวชเลยนะบ่บ่เลยดอกเออข้าน้อยบวชได้ข้าน้อยก็อยากให้เพิ่นบวชเลยนั่นแหละให้เพิ่นไปรอดเขาจะเมียนครอบแบบยุ่งยากทางครอบครัวนะให้เพิ่นไปบวชบวชบ่บ่เลยก็อาทิตย์1 2อาทิตย์เดือน1 2เดือน3เดือน5เดือนก็ได้นะโดยๆครับไม่โดยคันบ่มีบ่อนไปบวชแล้วไปบวชอยู่วัดตาดทองเด้อโดยข้างในเด้อหรือบ่ต้องเฉพาะเพิ่งวัดเวียงคองก็ได้โดยข้างในโดยทางทางวัดตาดทองบ่ไปทางวัดทางเก้าเลี้ยวพุ่นแหละไปทางเก้าเลี้ยวทางเก้าเลี้ยวบ่อนนานาโรงเรียนชลประทานพุ่นแหละแม่นล่ะเออไปคนละบวชฟรีได้บ่คนน่ะบวชฟรีก็ได้ได้คนน่ะก็น้อยขออนุญาตเสริมเพิ่นน้อยนึงเนาะคือเป็นสิ่งที่ดีเนาะที่ว่าบ่เป็นนั้นสิ่งที่ประเสริฐเนาะมันเป็นน้อมไปว่าจิตเพิ่นน้อมไปในทางธรรมเนาะน้อมไปในทางธรรมโดยสายต่อไปอยากโทรเข้ามาเชิญโทรเข้ามาได้เลยเด้อ0302821สตรีมาปัญญาเกิดรายการธรรมะกำลังออกอากาศสดอยู่ไผมีคำถามคาใจสายต่อไปสบายดีเชิญเลยก็เลยขอถามเนี่ยพระที่ช่วยติดอยู่ขอโทษเนาะเว้าไมค์บ่ได้ยินเมื่อกี้นี้เว้าดังๆด้วยก็เคยถามพระที่ชวนผิดบ่พระยังวะพระยังก่อนพระที่ชวนพระคิดตัวโดยภาคิตัวผิดศีลบ่โดยภาคิตัวผิดศีลบ่เพราะคำถามข้อเดียวนี่บ่อันนี้เสียงหลานน้อยบ่จักปีนี่13 13ปีอ๋อมีคำถามเดียวนี่เนาะฟังทางวิทยุเด้อภาคิตัวผิดศีลบ่คำถามจากหลานน้อย13ปีผิดศีลแน่นอนภาคิตัวเพราะว่าบ่บ่ต้องเป็นพระก็ได้เด้พระธรรมดาแม่นเป็นเนนก็ยังบ่ให้ตัวละเดี๋ยวโยมก็บ่ให้ตัวละก็ได้ประทับสายนี่แล้วจึงตอบพร้อมๆกันเนาะขนาดนั้นสบายดีฉันน้อยเอ้ยขอโทษอันค่อยๆเสียงวิทยุเด้อเอ้ยเชิญเลยเจ้าตะกี้ข้างนอกฝากเงินมาเห็นพระตะกี้บางคนก็ว่าโมไลบุญฝากเงินใช่ไหมเขาเอื้อแทนเขาเอื้อให้น้องมาเห็นพระตะกี้คนตรงนี้จะฝากเงินโมไลบุญเนาะขอมาจัดการทางอาจารย์ขอโทษด้วยเสียงได้ยินค่อยเลยว่าดังเลยแล้วก็ค่อยๆเสียงวิทยุลงแดงเลยมันเสียงกล้องขนอยแข่งกับตาโดยขนอยมาอยู่ยังแกนแลนย่างเขาสลาขนาดขนอยฝากเงินมึงเห็ดพระสกีปุ้งต้านนะบางคนก็ว่าโอ้ยกับมาเมื่อเราได้บุญโอ้ได้บุญได้ได้บุญได้บุญขนอยขอถามอาจารย์ถามอาจารย์บ่ต้องบ่ต้องคนก็ว่าบ่ไรจะฝากเงินมึงบ่แม่นไม่ออกเจตนาทำบุญมันต้องได้บุญนั่นแหละโดยเจตนาทำบุญเท่าใดก็ได้บุญเท่านั้นแหละบ่บ่ต้องห่วงว่าเขาว่าบ่ได้บุญนั้นข้อใดมาอ้างเจตนาหังภิกขเวกัมมังวัฏฐามิเจตนาได้เป็นตัวกรรมกรรมดีก็เจตนากรรมชั่วก็เจตนาเจตนาไปทำบุญแล้วมันยังสิบ่ได้บุญแต่เจตนาทำบาปนี่ซะนะเนาะสมมุติว่าค่อยคิดอยากฆ่าเจ้านี้นี่นะค่อยไปลมกับมือว่าโอ้ยค่อยจะฆ่าอธิเดชนะนะโดยถ้าที่จับความเว้าของค่อยเว้าอะไรเจ้าจะบอกโทษค่อยบอกโดยนั่นแหละทำบุญแล้วก็ได้บุญแล้วไม่ออกก็ไม่ต้องน้อยใจเด้อน้อยขออนุญาตจักหน่อยนึงเถอะคนที่ว่าแบบนี้ว่าให้เอื้อยเป็นบาปได้บุญดอกนะข้าเช่าอันแตกฉานในธรรมของพระองค์กระไรจึงกล้าเว้าแบบนี้เนาะข้าน้อยเนาะและอีกอย่างนึงอยากให้เอื้อยเนี่ยมีศรัทธาสัมปทาศรัทธาที่ถึงพร้อมเนาะมีเจตนาพระองค์กล่าวเนาะ
เฮากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรมเจตนาเลยเป็นกุศลนั่นแหละฝากไปบุญเกิดได้ตอนนั้นเรียบร้อยแล้วแบบว่าต้องสงสัยเลยขออนุญาตสายต่อไปเชิญเลยขอทราบเรียนเสียงคอยคนขอโทษขอโทษหลายๆน้องซ้ายอ่ะว่าดังๆได้บ่ค่อยได้ยินว่าคนมีธรรมะกับคนโหธรรมะนี่แตกต่างกันบ่ได้คนมีธรรมะกับคนบ่มีธรรมะแตกต่างกันหลายปานใดแตกต่างกันหลายเนาะคำถามเดียวนี่บ่ฟังทางวิทยุเด้ออ่ะนิมนต์อย่าพอเลยคนมีธรรมะมันเห็นเกศสภาพส่วนรวม1นาทีเท่านั้นคนมีคนบ่มีธรรมะมักเห็นเกศตัวโดยเท่านั้นมักเห็นเกศตัวเท่านั้นน่ะบ่สังเกตเท่านั้นก็พอแล้วโดยเท่านั้นต้องขออภัยพระอาจารย์ทั้งสองเป็นอย่างสูงเวลาของทางราชการก็ได้หมดละก่อนที่จบรายการไปขออาราธนาพระอาจารย์ทั้งสองได้ให้พรแก่สาธุชนทั้งบ้านเพื่อเป็นสิริมงคลสัพพิติโยวิวัชชนโตความจังไรทางปวงจงพินาศไปสัพพโรโควินัสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาติภาวันวันตรายโยอันตรายอย่ามีแก่ท่านสุขีทิพายุโกภาวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทานสิริสานิจังอุทธปัญจานิโนจัตตารโหธรรมาวะทันติอายุวันโนสุขังภรังวันสีภาการคืออายุวันนาสุขาภรายามเจริญเกณฑ์บุคคลผู้มีปกติกวัยมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิสภาวะทุสสะปะมังคะลังขอสัพพะมงคลจงมีแก่ท่านพระคันตุสสะปะเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาสุทีภาวันตุเตขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลายทุกเมื่อ